สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะก็ทำอะไรขนแก่นี่ตัดขนแก่ได้เลยนะเนี่ยนี่ประตูเคลียร์โอเคเดี๋ยวตัดให้เดี๋ยวผมลากวัวไปก่อนทำไมเราไม่โอบแบบตัดขนแก่ออโต้ไปเลยล่ะคุณมันดอมบี้อ๋อผมอยากจะทำนมออโต้ก่อนโอ้ทีละสเต็ปอยากจะทำนมออโต้ก่อนวัวบอกเราเดินตามแล้วจะพาเราไปไหนมนุษย์คุณมันดอมบี้เนี่ยมันคอปเปอร์เลยนะที่ยืนน่ะอ๋อเดี๋ยวงี้เดี๋ยวก็เคลียร์พื้นอยู่ดีไม่มีปัญหาโอ้โห37ก้อนเยอะจริงเยอะหรอฟาร์มนมออโต้ใช่ไหมคะที่คุณลุงนิวบอกใช่จะฟาร์มนมโอเคทำไปเลยเดี๋ยวจะรอดูตอนที่มันเสร็จแล้วได้เลยได้เลยรอชมได้เลย ไอเทมโวไอเทมโวไอเทมโวมันคือของใหม่นี่คุณวันนบีไม่หรอมันคือของใหม่ที่มาตอนยุครถไฟอะยุครถไฟล่าสุดนี่มันคือที่เก็บไอเทมเราสามารถเก็บไอเทมในนี้ได้ในนี้ได้ถ้ามาใส่ไอเทมเขาได้ใช่ไหมเฮ้ยได้เฮ้ยขุดแตกไหมแตกเฮ้ยเราพัดเราจะไม่ล็อกแล้วคุณวันวีทำไมมันเก็บได้เยอะขนาดนั้นเลยหรอไม่รู้มันน่าจะเยอะเพราะมันคือวงไงเราจะมีอะไรที่สามารถเก็บไอเทมได้แบบเยอะๆไหมอะดอว์เวอร์ก็ตัดทิ้งไปได้เลยเขาไม่ใส่เข้ามาไอเทมโวนี่แหละประตูมันคือคำตอบเลยแหละ1 2 3 1 2 3หุยคุณมันน้ำมีตัวสุดท้ายวางไปปุ๊บโอ้โหแกเห็นก็รู้สึกได้ไหนเอามาซิสโตเรจเทอร์มินอลของดีอ้าวเฮ้อ๋อวางสโตเรจเทอร์มินอลไป1ตัวเฮ้ยน่าจะได้อ่ะโอ้โหคือถ้ามันรวมกันเป็นกล่องเดียวนะแล้วเราวางสโตเรจเทอร์มินอลไปแปลว่าเราเสิร์ฟทุกอย่างได้แล้วแหละคุณวันนบีเสิร์ฟทุกอย่างที่อยู่ในนี้ได้แต่ข้อเสียของโวที่ปทูไปอ่านดูสมัยก่อนคือมันเราไม่สามารถเปิดกล่องได้มันจะต้องมีตัวช่วยในการแบบเปิดอ่ะในการค้นหาโอ้เฮ้ยมันน่าจะจีเนียสเลยนะอย่างนี้โอ้ยไอเทมแค่คิดก็รู้สึกว้าวโอ้โหคุณวันดอมบีเอ้ยตรงนี้ค่ะคอบสโตน 2007 อ่ะกับไอเทมทุกอย่างคุณวันดอมบีอยู่ในกล่องนี้ที่เดียวแล้วอ่ะทำไมเราไม่ไหวตัวตั้งแต่อีพีแรกว่ามันน่าจะทำอย่างนี้ได้อ่ะเคยเห็นผ่านตาไอเทมวงมาแล้วอ่ะก็ทำอะไรกำลังดูอยู่เนี่ยประตูสมมติอ่ะไอผมเอาถังนมใส่ไอ้ถังเปล่าใส่บนสายพานเนี่ยมันจะไม่มันเด้งออกใช่ไหมไม่มันจะถูกดูดด้วยตัวนี้ค่ะคอปเปอร์ตัวนี้ก่อนถ้ามันดูดไม่ทันอ่ะฮะมันไม่มีทางที่จะดูดไม่ทันเพราะคุณวันดบีโก้มันจะเด้งออกใช่ไหมคือตอนนั้นคือถังนมหรือถังเปล่าหรือถังอะไรคะถ้าถังเปล่าไม่มีปัญหาฟอสแต็กได้แต่ถังนมอ่ะอาจจะสแต็กไม่ได้ก็เอาคอปเปอร์ไปรองรับรองก็ได้วัวตัวเดียวน่าจะผลิตนมทันนะโอ้โหมันไม่ได้มีแต่คุณเท้าอ๋อมันตักปุ๊บเลยนะไหนโอ้โหนี่ไงก็ได้ถังนมแล้วนี่แต่ทีนี้คุณวันดบีก็จะเหลือลูกค่ะในการเอาถังนมกลับไปเอ้ยถังเปล่ากลับไปตักเป็นถังนมอีกทีหนึ่งคำแนะนำคือทำยังไงก็ได้ถึงลองดูเอ๊ะใครมันทำโต๊ะเอ็นชานนะเอ๊ะทำไว้ไงตอนขุดไม่งั้นพิกแอคมันแตกไวมีเลเวลด้วยเหรอฮะก็10เลเวลอย่างน้อยก็ได้แอนเบรกกิ้ง1โอ้เอาแอนเบรกกิ้ง1ก็ยังดีอย่างน้อยมันก็ถึกขึ้นหน่อยนึงโอ้ชีวิตน่าสงสารจริงๆใช้เท่าที่มีนะน่าสงสารเกินเฮ้ยแต่กล่องเก็บของเราดูดีนะคุณวันดบีก็ดีแล้วกล่องเก็บของแล้วเห็นคร่าวๆสโตเรจเทอร์มินอลวางไปใส่คราฟติ้งไปเราจะได้เป็นหน้าจอเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่คราฟไอเทมได้ดูสิเออใช่ถูกต้อง
อัพติ้งเทอร์มินอลโอ้โหดีงามพระรามเก้าแน่นอนอัพติ้งเทอร์มินอลวางปุ๊บมีโต๊ะครับเฮ้ยครับได้โอ้ล้นหน้าจอคุณวัฒนมีมันล้นหน้าจอมากเลยไม่เป็นไรคงไม่เปิดบ่อยไหนๆมันล้นขนาดไหนเดี๋ยวขึ้นไปดูกันล้นน่ะล้นแบบล้นมาดูสิโอ้โหระบบการครับไอเทมแบบง่ายๆเนี่ยแผ่นหน้าปัดของเรามีครับแล้วนะโอ้เอาใกล้เคียงกับมอสอีกตัวนึงเลยนี่ใช่ไหมใช่ใช่ทั้งบนคือเอาไว้ใส่ไอเทมแบบเรารกๆในตัวค่ะคือกดเข้าเลยตัวนี้มันคือตัวถังที่บนรถไฟนี่ใช่ไหมใช่มันคือตัวถังที่อยู่บนรถไฟแต่ทำไมเราไม่นึกได้ตั้งแต่ EP แรกว่ามันมีได้อะลืมเลยว่ามันมีว้าวโล่งเลยเป็นไงล้นหน้าจอเลยเนาะใช่ไหมล้นเลยอ่ะยอดเลยเห็นไหมผมฟังล้นหน้าจอไม่เป็นไรค่ะยังน้อยแบบดูง่ายตัวใหญ่ดีเสร็จแล้วยังโอ้น่าจะยังฮะเอาถังนมมาอันนี้จริงไม่ต้องเก็บนมไว้ในถังก็ได้นะเราตักนมได้ปุ๊บเอาขนมปังมาใส่เลยมันจะมีจุดที่เรียกว่าไงมันเหมือนมันเรียกว่าไม่ทันก็ไม่เชิงเพราะอยากจะเก็บสต็อกไว้เยอะๆแต่ได้อุ๊ยพลังงานเกินเหรอใช่อันนี้คือเกินแสดงว่าขาดใช่พลังงานขาดดีกว่าพลังงานไม่พอแสดงว่าใช่ค่ะพลังงานไม่พอไอ้เจ้านี่ต้องไปเชื่อมกับที่อื่นซะเชื่อมกับตรงนี้ไม่น่าจะได้แล้วไม่หรือเราปิดในบางส่วนไปก่อนก็ได้เออดูเอ๊ะคุณวันนาบียองนะเออเนี่ยแหละที่ประตูบอกว่ายองของคุณวันนาบีมันอันตรายมากเลยอ่ะมันอันตรายอ่ะคุณวันนาบีนี่ไม่ไปวงจรเลสโตนโอ้โหไปเปลี่ยนเป็นคีย์อื่นไหมคะเพราะเอ็กซ์เวดเราไม่ได้กดบ่อยขนาดนั้นน่ะแนะนำเลยนะดีนะที่หายแค่นี้ถ้าเอ็กเวทแบบพวกเครื่องจักรซับซ้อนนี่ประตูไม่แก้ใครให้นะประตูไม่ต้องแก้นะเฮ้ยเครื่องจักรผมนี่ไม่กดขุดด้วยอุปกรณ์หรอกผมกดขุดด้วยประแจเท่านั้นเพราะประแจมันใช่เดี๋ยวจะคอยดูกันว่ามันจะพังเลวร้ายแค่ไหนอะเดี๋ยวผมไม่โดนเครื่องจักรแน่นอนจะโดนบล็อกมันตัวทำลายล้างจัดๆอะว่าจะมายืมพลังงานหน่อยแต่เห็นโรงงานแล้วรู้สึกพลังงานคงจะยืมไม่ได้แล้วมั้งเอกกังหันน้ำตรงนั้นนะนั่นน่ะสินี่เขาทำอะไรโหมันดูอลังการมากเลยคุณวันนบีดูซับซ้อนมากเลยหรอเอ๊ะจะหยิบถังที่ไม่ใช่ออกยังไงอ่ะจะหยิบถังที่ไม่ใช่ออกคือยังไงเนี่ยพอดีโยนถังผิดเอ๊ะมันไม่เข้าเหรอมือเปล่าไงคะก็เหรอกดไม่ได้แล้วต้องกดที่ซ้ายหรือที่ขวาที่ขวาค่ะมือเปล่าที่ขวาคุณวันนบีต้องระบุฟิลเตอร์ตรงด้านนี้เป็นถังเปล่าด้วยค่ะตอนแรกระบุไปแล้วสายพานตรงนี้ไม่ถูกนะคะอ๋อมันต้องยาวไปอีกหน่อยนึงใช่ไหมไม่คือคุณวันนบีจะเอาถอยตรงนี้มันเป็นสายพานขึ้นค่ะใช่ขึ้นแต่มันไม่ได้ไอ้เจ้านี่ไม่ยาวพอยาวไม่พอก็ต้องตัดเดี๋ยวมาดูใหม่ลองดูลองผิดลองถูกแล้วจะสนุกมากสำหรับมดกลไกทำฟาร์มต้นไม้รอคุณวันดาฟีดีกว่าน่าจะอีกนานเลยไอ้นี่ไงมันติดปัญหาแค่อย่างเดียวอ่ะไอเทมมันส่งไม่ตรงอ่ะไม่ขาดอีกบล็อกนึงอ่ะขาดแค่บล็อกเดียวจริงๆอ่ะเอาก็ย่นสายพานไม่ได้หรอฮะไม่ได้นะครับสายพานมันติดไอ้กงอันนี้ไหนไปดูให้สิปัญหาอยู่ตรงไหนคุณวันดาฟีไอเทมมันร่วงลงมาแมะตรงนี้ครับไม่ขึ้นสายพานนั่นแหละตอนแรกกะจะต่อท่อให้มันออกมาอีกหน่อยนึงแล้วทำไมเราไม่ระวังสายพันข้างบนนั้นเลยวางไม่ได้ครับไม่สามารถวางได้ที่ไม่พอผมลองแล้วไม่สามารถวางเพิ่มได้เราก็ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้เหรอนี่แค่นี้แหละค่ะมันจะเข้าเครื่องไอ้ข้างล่างนี้ให้เหรอก็วางชูสิได้เลยรับมานี่ผมจะต่อสายพันให้มันแบบดูแบบตอนแรกกะจะให้มันเอียงปึ๊บเข้าเครื่องตอนนี้ขาดหนึ่งบล็อกปวดหัวระยะไม่ได้ใช่ไหมขาดนิดเดียวอ่ะส่งไอเทมมาสิตักหรืออะไรก็ได้เออลองดูมานี่ไงถังเปล่าเอาปล่อยนมเข้าแท้งแล้วใช่ไหมดูสิแม่
อย่าไปยืนบังมันไหนดูเอ้าฮะจีเนียนไม่ตักนมนะฮะมันไม่ตักนมทำไมอ่ะก็ฟิลเตอร์ของคุณวันเดอร์บีมตรงนั้นมันถังเปล่าเป็นถังเปล่านะคะไม่ใช่ถังนมอ่ะฟิลเตอร์อ๋ออืมตรงนั้นมันใส่ตรงฝั่งนู้นดีกว่าใช่เอาใหม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 ่ใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วโรงงานตักนมเนี่ยโรงงานตักนมดูเบิ้ลเบิ้ลเหลือเกินเฮ้ยมันต้องดูอย่างนี้แหละมันจะดูซับซ้อนนั่นแหละตักมาละโยนไปตักมาโยนไปแล้วก็ปล่อยนมเข้าแท้งโอ้โหนม6,000แล้วนะนั่นเออก็ตายแล้วนี่น่ะในว่าไม่ได้ล่ะตอนแรกมันยังติดบั๊กอยู่อ๋อคือตรงนี้หมายถึงว่ามันไม่ถึงใช่ไหมแต่ใช้การกระโดดเอาเทียบมันกระโดดน่ะดอยตอนนี้มันเรียกพอกระโดดได้ไงแล้วมันนั่นก็โดดได้มันโดดได้ทั้งโดดขึ้นโดดลงแหละนี่ไม่ต้องวานนี่กันก็โดดก็โดดได้แม่นนะอ้าวมีดินไปด้วยฮะเฮ้ยแต่ดินมันไม่โดนดูดเลยฮอปเปอร์เนี่ยไม่ดูดไม่โดนเพราะว่าฟิลเตอร์เราระบุแล้วไงเฮ้ยมันดูดีคุณวันวีนี่แหละนี่แหละคือกลไกโอ้โหในที่สุดเขาก็สำเร็จวิชาทำเนียบอาหารเริ่มต้นทุกอย่างด้วยอาหารยังไงล่ะโอ้วันนี้โดดเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งอะไอ้เทพมันกระโดดอยู่โดยแต่ทีนี้คุณวันวีอย่างหนึ่งนะตรงนี้มันทำงานได้เพราะความเร็วมันแค่นั้นถ้าความเร็วมันเพิ่มไอ้เทพจะเด้งเกินไงอ๋อแต่ผมไม่ได้เร็วกว่านี้แล้วมันเร็วกว่านี้ไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่ได้มีตัวปรับความเร็วของมันแล้วอืมใช่มันก็คงไม่เร็วกว่านี้อ่ะไอเทมก็ไม่เกินโอ้ตอนแรก 6,000 ตอนนี้ 48,000 มันไวมากฮะจะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าก็ไปคราฟแว่นมาไปคราฟแว่นมาเนี่ยให้ถอดแว่นให้ดูอ่ะเดี๋ยวค่อยคราฟนี่ไงแว่นถอดให้ดูแล้วเป็นวิศวกรเราต้องมีแว่นตอนแรกตอนนั้นหัน 6,000 ไงแล้วหันมาอีกทีหนึ่ง 48,000 โอ้ยหก 56,000 แล้วอ่ะใช่เก็บได้ 200,000 โอ้โหไหวไหมล่ะสุดๆนี่แหละวิศวกรเขาต้องมีแว่นไงไม่มีแว่นเราจะมองเห็นอะไรล่ะคุณวันบีสร้างฟาร์มปั๊มนมเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ว่าเรายังทำฟาร์มต้นไม้ไม่เสร็จเลยยังไม่ได้มีโอกาสทำโอเคมาทำกันเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นค่ะไม่ต้องรอช้าละฟาร์มต้นไม้ของเราไม่ยากค่ะหลับหูหลับตาทำยังได้เลยเหมือนเดิมค่ะเจ้าจานหมุนของเราก็วางไปแต่วางตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่เราต้องมีนี่ด้วยเกียร์บ็อกซ์อะแล้วเราค่อยวางจานหมุนจากนั้นตามด้วยบ็อกซ์อะไรก็ได้ในที่นี้เราเลือกใช้เป็นเจ้าทาสิตค่ะเพราะเขาจะเชื่อมต่อกันได้ไงฝั่งด้านใดด้านหนึ่งก็เป็นแขนกลค่ะเอาไว้ปลูกต้นอ่อนต้นไม้ใช่ไหมถูกต้องได้ละอีกด้านหนึ่งใบเลื่อยค่ะให้เป็นซอไปเลยโอ้โหอุ้ยอันนี้เป็นหน้าคว่ำต้องห้ามคว่ำนะต้องให้เป็นแนวขวางค่ะนี่ไงมือก็มาละใบเลื่อยก็มาละโอเคแวะไปเอากล่องมาค่ะวางบล็อกอะไรก่อนก็ได้จะได้โดดขึ้นไปข้างบนได้นี่มิวก็จะวางกล่องเก็บไอเทมชั่วคราวไว้นี่นี่มันเป็นของที่ต้องวางเนาะตามด้วยอินเทอร์เฟซค่ะเมื่อไอเทมถูกตัดแล้วใช่ไหมก็ต้องมีกระบวนการส่งออกค่ะก็คือเจ้านี่แหละจะช่วยเราส่งออกได้เอ๊ะอินเทอร์เฟซต้องมีอีกหนึ่งนะอ้าวร่วงเหรอฮะเมื่อกี้คราฟมา2ไม่ใช่เหรออ๋อเผลอคราฟอินเทอร์เฟซมาแค่อันเดียวค่ะเจ้าตัวช่วยส่งออกของเราต้องการอีกหนึ่งแล้วก็เล็งดีๆเว้นช่องว่างไว้สักหนึ่งบล็อกที่ปากอ่ะด้านละหนึ่งบล็อกอ่ะอินเทอร์เฟซอีกตัวมีตัวส่งออกก็ต้องมีตัวรับใช่ไหมถูกต้องอ่ะและฉะนั้นมิวก็แค่วางตัวแทนของฮอปเปอร์ด้านล่างนี้ไอเทมที่ถูกเก็บเกี่ยวมาปุ๊บก็จะร่วงลงมาในตรงนี้เลยค่ะรูทของเราหรือก็คือฮอปเปอร์นั่นแหละนี่วางไปเลยฟิลเตอร์ระบุแขนกลนี้ห้ามถืออย่างอื่นนะนอกจากต้นอ่อนต้นไม้ค่ะเพื่อเตรียมการปลูกเท่านั้น
สร็จเรียบร้อยทีนี้หมิวก็เหลือแค่วางดินค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายอ่ะเดินพลังงานกลเข้าไปแน่นอนหมิวจะแอบขโมยตรงนี้เป็นพลังงานกลจากกังหันน้ำของคุณวันดบีนั่นเองค่ะโอเคเราถอดแว่นก่อนเนาะไอ้น่าจะใช้ได้แหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะเริ่มต่อแกนมาเลยค่ะเครื่องตัดไม้ของเรามันจะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีพลังงานแต่มิวก็รู้สึกเล็กๆนะว่าพลังงานไม่น่าจะพอคิดว่าไม่น่าจะพอแน่ๆแต่อยากจะลองดูค่ะให้เห็นไปเลยว่าพอหรือเปล่าถ้าพลังงานกลที่ได้จากกังหันน้ำไม่พอมิวจะใช้พลังงานจากเครื่องจักรไอ้น้ำค่ะเฮ้ยได้เอ้ยหมุนอยู่หมุนอยู่โอ้โหอย่างนี้ก็ดีงามเว้ยกาวมาเลยรอบมาให้หมดเลยเล็งครอบตรงนี้ก่อนใช่แล้วจากนั้นกาวเล็งครอบข้างบนอีกทีหนึ่งโอเควิวว่าพลังงานไม่พอเอ้ยพอเอ้ยอย่างนี้ดีได้แล้วค่ะฟาร์มต้นไม้แต่ตอนนี้เรายังมีต้นหนอนต้นไม้ไม่พอเนาะก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะต้นอ่อนต้นไม้มันต้องมีเยอะๆแต่เขามีแค่ประมาณ100ต้นก็เอาแค่นั้นไปก่อนแล้วกันทีนี้ถ้าเราจะสั่งหยุดเราก็ต้องคลิกตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวๆๆโอ้โหโอ้โหเริ่มจากสังหารได้เลยค่ะเนี่ยๆๆเอ้ยอีกรอบนึงมีตายเลยนะเนี่ยหยุดก่อนตัวเองโอเคหยุดแล้วค่ะพอหยุดแบบนี้เราเอาต้นอ่อนต้นไม้ใส่ไว้ในแผ่นกลแล้วกันเอ้ยเห็นไหมเขาก็ปลูกเพิ่มได้อ่ะก็แค่รอต้นไม้โตตัดไม้มาแค่นั้นแหละแต่ทีนี้มีสิ่งที่ผิดปกติค่ะคือวงกลมของเราด้านทางตรงนี้ทางขวามือยาวเกินไปเราต้องมานั่งปรับให้มันเท่ากันเสร็จแล้วฟาร์มต้นไม้เหรอวิวแป๊บเดียวก็เสร็จผมงงอ่ะมันบั๊กอะไรไม่รู้อ่ะนมมันไม่ไหลต่อเดี๋ยวนะดูให้งงมากเลยไม่รู้ว่าบั๊กอะไรจู่ๆนมก็ไม่ไหลไม่ใช่บั๊กอ่ะแรงดันไม่พอไม่ถึงตอนแรกมันยังถึงอยู่เลยนะแล้วทำไมจู่ๆมันไม่ถึงได้คืองงตรงนี้แหละนะดูก่อนปึ๊บตอนแรกมันก็แรงดันแต่พอลองอันนี้ลดจำนวนท่อลงอ่ะนะปึ๊บไม่ถึงจริงๆนี่ไงไม่มีนมเลยนะเนี่ยใช่นมมันไม่ถึงตรงนั้นงงเหมือนกันว่าทำไมเนี่ยเดี๋ยวมองตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยขนาดท่อเนี่ยลดท่อลงมาแล้วก็ไม่ถึงอยู่ดีก็เลยงงเดี๋ยวพอคิดก่อนกำลังนั่งดูแบบเอ๊จะนมไปทำอะไรต่อดีนะนมเยอะมากสักพักนึงอ้าวจู่ๆก็มันก็นิ่งไปจากถ้าเป็นจากในภาพอ่ะคุณวรรณบีจากในภาพใช่เครื่องปั๊มมันต้องอยู่ติดกับตัวเนี้ยแต่ว่าปกติมันไม่จำเป็นเนี่ยปกติมันไม่จำเป็นแต่ในเวอร์ชันนี้ทางนี้ไม่แน่ใจไอ้เหมียวไอ้ลงไปเลยต้องการอะไรแม่บอกเราอยากกินกาแฟแปลกๆเอ้าหูท่อไปวางกอกที่ไหนเนี่ยจะคิดไปเอาท่อคืนก่อนเฮ้ยมันผิดปกติแล้วคุณวันดีวีที่มันไม่เข้าน่ะเข้านี่ก็เข้านี่ฮะตอนนี้เข้าแล้วเข้าแล้วหมุนด้วยอันนี้ด้วยเนี่ยได้สิแต่มันแค่ไม่สวยแค่นั้นเองแต่ว่ามันแบบเหมือนขายผ้าเอาหน้ารอดได้อะเอาเป็นว่าใช้งานได้ก็พอแล้วอ่ะโอ้แต่ของผมเริ่มแหลกขึ้นมาแล้วนะตอนเนี้ยฮะตอนแถวเนี้ยเริ่มยืนแล้วเริ่มแหลกขึ้นมาแล้วเลยไปปรับชั้นลดลงน่วงเหรอคะมันมีวิธีแก้นะคุณวันนวียังไงอ่ะก็ออปชั่นเนี่ยแล้วก็วิดีโอเซตติ้งปรับตรงMix Map มาเลเวล4ให้เหลือ0แค่นั้นน่ะควอลิตี้ค่ะล่าสุด0นั่นคือมันแตกต่างยังไงมันจะไม่โหลดเท็กเจอร์ที่ไม่จำเป็นไงมันจะไม่ได้โหลดลวดลายแบบอลังการงานสร้างอ่ะประมาณนั้นแหละความคมแบบแทงตาเลยอะไรจะไม่ขนาดนั้นค่ะ Mix Map 0เนี่ยคือเวลาที่เราใส่ Optifyอ่ะเราไม่แหลกใช่ไหมคุณวันบีเพราะมันปรับตรงนี้เลยค่ะมัน Optifyทุกตัว Default เริ่มต้นของมันคือ Mix Map 0เราก็เลยไม่รู้สึกว่าแหลกไงลายตามากเลยแต่ติดปัญหาอย่างเดียวตอนเนี้ยพวกแป้งผลิตไม่ทันโอ้โหมันไม่ต้องดันหรอกเพราะมันออโต้คุณวันบีมันก็จะได้เรื่อยๆไม่งั้นมันก็เยอะเกินไป
นี่แบบผมเห็นนมอีกอันหนึ่งใช่ไหมแต่เมนูมันอะไฟพลังงานไม่น่าพอแน่นอนเพราะมันต้องใช้อีกเครื่องคราฟข้างบนน่ะ9ช่องเนี่ยอ๋อคราฟเป็นพายเอ๊ะเมนูนมเหรอฮะใช่มันใช้นมใช้เหมือนกันครับก็คือมันทำเป็นฐานพายใช่ไหมแล้วก็ไปทำหน้ามันอะด้วยเบอร์รี่อ๋อนี่ใช่ไหมแต่คุณวันนี้ก็ต้องไปปลูกเบอร์รี่เหมือนกันนะใช่ก็ต้องไปทำฟาร์มเบอร์รี่เพิ่มอีกให้แล้วก็ต้องส่งเบอร์รี่มาที่นี่ด้วยฟาร์มเบอร์รี่กับฟาร์มข้าวหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าฟาร์มเบอร์รี่นี่มันแบบน่ากินน่ะเพราะตอนนี้ทำฟาร์มไม้แล้วอ่ะพอแค่มันปลูกไปสักพักหนึ่งใช่ไหมได้ไม้เยอะขึ้นไงทีนี้เราก็จะมีพลังงานเพิ่มจากไอ้น้ำได้แบบเต็มที่อ่ะคุณวันนี้นี่ไม้เป็นกองแล้วอุ้ยแป๊บเดียวเป็นไงชิวๆไม้ตอนนี้ได้มาไม่เยอะ6กองแล้วสร้างเสร็จแป๊บเดียวก็ได้มาเป็น6กองเลยนะ6กองเองเหรอโอ้นึกว่า100กองแล้ว มันก็เกินไปขนาดนั้นถางขึ้นป่า100กอง100กองก็เกินไปแต่ไม้ยังไงก็ไวอยู่แล้วค่ะแต่ตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ทางนี้อยากได้มากเลยเบลดเราต้องไปจับเบลดมาเพิ่มนี่เป็นไงคุณวันวีสร้างเสร็จแล้วไหนๆขอดูระบบสุดไฮเทคโนโลยีตัดไม้ใช่ไหมคะเราได้ของ3อย่างแอปเปิ้ลไม้สติ๊กซัพพลิงแล้วก็ไม้ล็อกทีนี้เราก็ปล่อยออกมาเลยอันนี้คือกดปล่อยทั้งหมดใช่ไหมใช่อ่ะปล่อยทั้งหมดแล้วตรงทางเนี้ยจะมีฟิลเตอร์ระบุค่ะมันดูข้างหลังเนี่ยแผ่นฟิลเตอร์ตรงเนี้ยระบุว่าทุกอย่างนอกจากไม้ล็อกให้มาที่ด้านแรกทั้งหมดและส่วนไม้ล็อกค่ะมันจะถูกฟิลเตอร์ด้วยอันที่2ตัวเนี้ยจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วน1ค่ะเก็บเป็นไม้ล็อกเลยอีกส่วน1แบ่งไปเผาเพื่อทำเป็นฐานแต่ไม้ล็อกมันยังไม่มามันมาไม้สติ๊กก่อนเพราะเมื่อกี้ปะทูไปกดสอดไอเทมในกล่องนี้ค่ะอ๋อมันก็เลยยังไม่โผล่ออกมาเฮ้ยมาแล้วนี่เราดูใช่กองแรกไปเผากองที่2ออกมาทางนี้แล้วกองแรกไปเผาเห็นไหมแล้วกองที่2ออกมาทางนี้ค่ะเพราะว่าทางนี้ตั้งค่าข้างบนนี้ค่ะเป็นรูปแบบราวโรบินไว้ก็คือหมุนวนไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันนะมันก็จะแบ่งไอเทมเท่าเทียมกันราวโรบินนี่กดยังไงถือประแจแล้วก็หมุนทีนี้แล้วก็หมุนลูกกิ่งราวโรบินนะอย่าไปปรับอย่างอื่นนะพวกราวโรบินนะแค่เห็นมันขึ้นก็ยังไงเลยค่ะถูกแล้วมันก็จะส่งไปนี่มันถ่านแล้วถ่านไม้ใช่ถ่านมาเป็นกองเลยเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมถ่านส่งไปแล้วแต่ทำไมมันไม่เข้าระบบล่ะเขาทำบันไดไว้อยู่นะก็เข้านะเข้าเหรอจะช้าเหรอเนี่ยก่อนมันจะเข้าปึ๊กปุ๊บมันกำลังเข้าก็ค่อยดูดอยู่โอ้ยมันต้องไปเอาไอ้นั่นค่ะต้องไปเอาตัวส่งระดับทองเหลืองมานี่ระดับธรรมดาไม่ดีอะตัวส่งหน้าตาเป็นไงก็จะเอาขอบเปื้อนด้านข้างเลยต้องเอาระดับทองเหลืองอันนี้คือตอนแรกแบบอยากจะประหยัดไงก็เลยเอาระดับธรรมดามาใช้คิดแล้วก็ทองเหลืองดีกว่าทองเหลืองนี่ไปเป็นกองดีขึ้นได้ด้วยเหรออะไรนะคะผมนึกว่าก็แบบใส่ฟิลเตอร์ได้อย่างเดียวก็คือมันส่งได้ดีขึ้นด้วยไม่ตรงนี้คุณวันวีสังเกตดอกจันน่ะปรับได้ด้วยนะว่าเข้าทีละเท่าไหร่1 2 3 4หรือว่าดอกจันคือเข้าเป็นกองเห็นไหมไหลไปนะฮะทีนี้มันก็จะทานก็จะไหลตามนี่มาส่วนข้างล่างนี่ค่ะเป็นแขนกลเอาไว้รับฐานแล้วจะป้อนเป็นอาหารเบรดที่อยู่ด้านล่างทีนี้ฐานทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกส่งมาเก็บที่ตรงนี้อันเนี้ยประตูใช้เป็นกล่องไว้ก็คือสมมุติถ้ามันกล่องเต็มใช่ไหมไอเทมจะค้างอยู่ตรงนี้ค่ะจะไม่มีไอเทมเข้ากล่องนี้เลยก็หมายความว่าเวลาที่เจ้าแขนกลป้อนอาหารเบรดเขาก็จะค่อยๆรับถาดมาทีละก้อนเรื่อยๆเองโดยที่เราไม่ต้องหมุนวนสายพานอ่ะไม่ต้องหมุนวนสายพานกลับมาที่กล่องนี้ค่ะนี่คือเต็มแล้วเห็นไหมก็จะเริ่มเข้ากล่องมาคุณวันเดอร์บีมันน่าจะได้แล้วแหละเห็นกดทุกอันเนี่ยถือฐานไว้พร้อมแล้วนะหรืออย่างเดียวน้องเบรดอย่างเรายังไม่มาไปเอาเบรดมาเถอะประมาณนี้แหละไปพร้อมแล้ว
เราจะรอดไหมนะปัญหาคือเอ้ยประตูเอาไฟแช็กมาด้วยใช่ไหมไม่ได้เอามาลืมก็ไปเอากันไปเอากันเลยมันกลับไปเอากันเลยเดี๋ยวผมหยุดเราจะกลัวไรเราก็แบบวางไม้ให้ไฟมันลามก็ได้ถ้าประตูแบบดับอะไรอย่างนี้ลุ้นนะลุ้นเหมือนแบบตอนที่เอามือถูไม้ให้ไฟมันลุกเอ้ยนี่เสียงข้างหลังคุณมันมีตัวลูกอ่ะอ้าวตีทีเดียวหนีแล้วทั้งมันโอ้วิ่งไวด้วยอืมวิ่งไวมากตามไม่ทันเอ้ยระวังไม่ใช่ทางนี้สิไปโอ้ยน้ำมันไม่ไฟนี่เขาหล่อเหมือนกันนั่นเนี่ยเฮ้ยนานี่มันติดไฟอ่ะเฮ้ยอะไรหมีเอ๋โดนหมีบุกตัวหลังเฉยมันมีอยู่แถวไหนอยู่ในปราสาทหรือเปล่าไม่ครับไม่ได้อยู่เรารีบไปกันเถอะเราจำเส้นทางได้ตรงไหนอุ้ยอุ้ยที่มันบอกลาวานิก็เดี๋ยวนะต้องไปทางไหนอ่ะนี่ไงนั่นเอาเดินตามมาเดินตามมาแล้วเพราะตัวที่เป็นก้อนนี้มันจะงอกออกมาเพิ่มไหมไม่รู้ค่ะเขาไม่ได้เขียนว่าบัดดิ้งเลยนะอยากรู้ว่ามันงอกจากทั้งอันเลยหรือเปล่างั้นเดี๋ยวลองทุบออกหรือว่ามันงอกตามพื้นหรือที่มันงอกเพราะเป็นไบโอมมันหรือเปล่าเพราะบางทีสังเกตนะพื้นที่ตรงไหนที่เราขุดไปแล้วอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกันมันก็ยังไม่โตดีเท่าไหร่นะเนี่ยใช่ส่วนใหญ่ยังไม่โตเกือบทั้งหมดเลยแต่เกือบแล้วเกือบโตแต่ยังไม่โตโอเคขอลงล่างขวาเหรอเนี่ยตรงนี้ขุดออก2รอบแล้วนะแต่มันยังงอกมาใหม่ตรงนี้อ๋อนี่ไงจับได้แล้วนี่จับแล้วตัวหนึ่งใช่ต้องจับโลดจับโลดจับเยอะๆเลยค่ะนี่แหละเรามาอยู่เพื่อจับเบลดใช้แรงงานเอาไปใช้แรงงานธาตุโอ้ยมีโอ้ยชิวๆได้มา1ตัวแล้วน่ารักเนาะเหมือนหัวอะไรก็มีแต่หัวด้วยตัวแท่งๆก้านๆไม่รู้หายไปไหนโดนเด็ดไปแล้วมันนะเอ้ยแท่งก้านๆมันจะเกิดตอนที่มันได้รับสารอาหารที่เพียงพออ๋อมันก็จะงอกแขนขาใหม่อย่างเงี้ยคุณนี่ตัวสุดท้ายเผื่อว่านี่โอเคได้แล้วโอเคตัวสุดท้ายกลับเจ็บๆไปมิชชั่นคอมพลีทรีบไปกันเถอะทำอะไรลองวางไว้เฉยครับอ๋อมันจะโตไหมใช่ไหมอืมเฮ้ยสิ่งที่เราต้องทดสอบไม่ใช่เรื่องนั้นคุณวันดอมบี้ไหนเราดูซิว่าโชว์พลังของเบสหน่อยนี่ป้อนเฮ้ยเด้ลุกเป็นไฟลุกกินฐานทีแล้วจึกทีละจึกไปเรื่อยๆเลยนะไม่มันไม่กินทีละจึกหรอกถ้าไม่หมดมันก็ไม่กินอ้าวเหรอใช่เครื่องยัดดีกว่าคนเหรอน่าจะอย่างนั้นคนคุมเวลายัดนี่ยัดแบบพวกพวกพวกเลยยัดไปเรื่อยๆแบบฟูทีนี้คุณมันดบี้เราต้องการถังน้ำเราต้องการหม้อต้มที่สูงกว่านี้หม้อเหรอให้ผมคราฟหม้อไว้หน่อยนึงมั้งแต่ไม่ใช่แทงน้ำที่สูงกว่านี้ถูกต้องเลยนี่แหละอ้าวเจ้าเบสฝั่งนี้ไม่ได้อาหารเขาไม่มีแขนให้มันนั่งเหงาอยู่ลืมคิดเลยคุณวันมีเอาขาดอีกแขนหนึ่งเหรอใช่ฉันนึกว่าเราอ้อมครบอ๋อแต่ตรงนั้นเกินนี่เลเวล4อ๋อแล้วพลังงานคือ65,000 yes sir โอ้แล้วคุณวันนวีมาดูตรงนี้มาดูที่นี่เนี่ยพลังงานเท่าไหร่อุ้ยตั้งเยอะ160แน่ใช่160แล้วของคุณวันนวีกล้ามหมดนี้เท่าไหร่เนี่ยตรงนั้นตั้ง160อ่ะอันนั้นแค่เท่าไหร่เองอันนี้แค่65,000ปะทูอันนี้เท่าไหร่ของคุณวันนวีอ่ะ192คุณวันนวีเนี่ยอันนี้ตั้ง192เลยนะใช่192เองเยอะเนี่ยเยอะมากเลยอันนู้นแค่แบบ65,000เองน้อยไม่ใช่ สิตัวอะไรเยอะวันนี้เยอะนั่นแหละ65,000 โอ้โหพลังงานเยอะขนาดนี้เอาไปแจกจ่ายที่ไหนมั่งอันนี้คือตอนนี้จ่ายไปที่ไหนมั่งตอนนี้ที่จ่ายไปจ่ายเข้าเครื่องคราฟอะแค่นั้นแหละ
อ๋อตัวเดียวเลยก็คือเส้นนี้ใช่ไหมถูกต้องทั้งเส้นเดี๋ยวก่อนวางแกนก่อนไม่วางแกนมันไม่ทำงานโอเคมันเด้งคุณวันวีรู้ไหมถ้าเจ้าตัวนี้มันเด้งเราต้องทำยังไงอะไรตัวไหนมันเด้งอ่ะนี่นี่อย่างเช่นวางแบบเนี้ยไหนอ๋อมันเด้งอย่างนั้นนะใช่มันเด้งก็คือแปลว่ามันทิศทางการหมุนค่ะก็ประแจแล้วก็ปรับทิศทางการหมุนเอาโอ้โหมันยังต้องมันต้องไปมันต้องไปทุกที่อ่ะเดี๋ยวก็ต้องไล่ตึก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 ใช่แต่มันก็ไวใช่ไหมล่ะอ่ะฮะยิ่งโต๊ะคราฟใหญ่ยิ่งไปทุกที่โอ้โหดีดีมาดูตรงนี้ดีกว่าคุณวันดาวีหุ่นยนต์ของเราน่ะเครื่องบดโอ้โหเรียกว่าเครื่องบดถนนไวใช่ไหมล่ะเอาละค่ะทุกคนคะดั้งโดดมานานค่ะในวันนี้โอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยเราได้ทรัพยากรที่เพียงพอในระดับหนึ่งแล้วต่อการเอาชีวิตรอดใช่ไหมทีนี้เราก็สามารถที่จะทำเรื่องไร้สาระได้อะอย่างเช่นการตกแต่งหรือทำอะไรให้แบบสวยๆงามๆก็ตามแต่ยังมันก็ยังไม่ได้เพียงพอดีเนาะยังต้องการมากกว่านี้อีกค่ะเพราะ Minecraft Mod เนี่ยเป็นอะไรที่เขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะสมดุลเลยนะไม่ให้เรามีของที่จะ OP เกินไปค่ะของที่เราได้ก็จะเป็นแบบพื้นฐานคล้ายกับ Minecraft ปกติของ OP ที่เคยมีค่ะถูกตัดออกไปหมดเลย